กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาทำพาสต้าต่างๆเราต้องต้มพาสต้าในน้ำจนกระทั่งพาสต้าของเราสุกแล้วถึงเอามาปรุงอาหารแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาพาสต้าของเราเนี่ยนะคะมาต้มในนมเลยโดยที่ไม่ต้องต้มใส่น้ำใส่นมลงไปสัดส่วนของนานาคือนม500ต่อพาสต้าดิบ100พาสต้าของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเส้นมักกะโรนีเจ้าเส้นมักกะโรนีแบบนี้เป็นข้องอๆเวลาสุกแล้วเนี่ยนะคะเขาจะดูดซับซอสได้ดีมากที่สำคัญไอ้ตัวริ้วๆตรงนี้เนี่ยนะมันจะทำให้ซอสเข้าไปเกาะแล้วก็โหมีชีสมีซอสเนี่ยนะอร้อยอร่อยรอจนกระทั่งนมของเราเนี่ยนะคะร้อนจัดแล้วค่อยใส่เส้นมักกะโรนีลงไปเครื่องปรุงน้อยมากๆเลยเครื่องปรุงตรงนี้จะมีมักกะโรนีมีเชดเดอร์ชีสวันนี้แอบใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปนิดนึงค่ะมันเป็นเหมือนผงชูรสที่ทำให้ทานเสร็จแล้วเนี่ยนะรสชาตินวลไปหมดเลยพริกไทยป่นและก็ปาปริก้าค่ะเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็เพิ่มสีนมเริ่มมีควันแบบนี้แล้วอดใจรออีกแป๊บหนึ่งหมั่นคนเรื่อยๆเพราะไม่งั้นนมจะไหม้นะคะโอเคเริ่มมีฟองอากาศตรงกลางขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราใส่มักกะโรนีของเราลงไปเลยขั้นตอนนี้คนจนกระทั่งเส้นของเราเริ่มสุกจะเห็นว่าตัวนมของเราจะมีเหมือนแป้งเป็นฟิล์มขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำรูเพื่อให้ตัวซอสขาวของเราข้นเราอาศัยน้ำจากตัวเส้นของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นว่าน้ำคงงวดเลยมันไม่แปลกนะถ้าเกิดสมมติว่าไฟที่บ้านเราแรงเราต้องเติมน้ำนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเส้นจะดูดน้ำเข้าไปเยอะมากเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเส้นของเราเริ่มสุกแล้วล่ะเราสังเกตแบบนี้แห้งอย่างนี้เลยปรุงรสใส่ผงปรุงรสนะคะพริกไทยป่นปาปริก้าคนก่อนหนึ่งทีจากนั้นขั้นตอนที่แสนอร่อยมาถึงแล้วคุณนานาใส่เชดเดอร์ชีสลงไปหนำๆเลยเชดเดอร์ชีสจะให้ความมันความเค็มมอสซาเรลล่านานาใส่ลงไปในนี้นิดนึงอยากให้เขายืดๆหน่อยเก็บเอาไว้โรยหน้าจากนั้นปิดไฟนะคะเคล้าส่วนผสมเนี่ยบางคนบอกว่าอยากใส่นัทเมกก็ใส่ได้แต่นานาว่าปาปริก้าแค่นี้อร่อยแล้วแบบนี้เลยจากนั้นตักแมคแอนด์ชีสของเราลงไปในถาดนะคะนานาเตรียมถาดไว้โอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันยืดแบบหนุบหนับชีสมากเลยอะตรงนี้เก็บไว้จากนั้นนะคะเคล็ดลับที่ทำให้ตัวแมคแอนด์ชีสของเราฉ่ำเนี่ยนะนอกจากชีสแล้วคุณใส่เนยสดชนิดเค็มนะคะลงไปขอบขอบถาดที่คุณใช้แบบนี้จะทำให้ตัวแมคแอนด์ชีสของเราเนี่ยนะคะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความหอมมากๆเลยแบบนี้สี่มุมนะนานาใส่ลงไปข้างบนหน่อยหนึ่งด้วยจากนั้นนะคะเราเอาชีสของเราเนี่ยอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าแล้วนะโรยบางๆแบบนี้จะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะหรือจะใช้ปืนเผาแบบที่นานาทำก็ได้ไวดีเอาให้มั่นใจว่าชีสของเรากระจายอยู่ทั่วก่อนเสิร์ฟเราก็อยากให้หน้าของเขาละลายโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะเนี่ยเวลาชีสมันละลายเนาะแล้วมันพองขึ้นมาแบบวุ๊บวุ๊บเนาะแล้วเวลาตักมักกะโรนีขึ้นมาเนาะแล้วมันก็ยืดเนาะยอมล้างหม้อใบเดียวที่ติดทุกอย่างในหม้อใบนั้นแต่ได้เมนูแบบนี้เข้าไปคุ้มแสนคุ้มเลยเนี่ยคุณดูสิคุณดูสิคุณดูสิเนี่ยมันพองแบบเนี้ยเราให้มันเกรียมๆหน่อยเนาะเนี่ยตายแล้วโอเคนะพอแล้วนะอ่ะเพิ่มสีเขียวหน่อยเดี๋ยวจะหาว่านานาไม่กินผักเป็นพาสลีย์ที่นานาก็ไม่กินอยู่ดีวางลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะแมคแอนด์ชีสจากเคล็ดลับการทำแมคแอนด์ชีสในหม้อหนึ่งใบของนานา
คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะตอนนี้ศักมีอีกหนึ่งเมนูเป็นมักกะโรนีราดหน้าหม้อดินมาฝากคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะมักกะโรนีราดหน้าอู้ตายไปหาทานที่ไหนได้ง่ายๆมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่ที่ครัวของคุณผู้ชมเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นที่นิยมใครเขาจะมาทำขายคุณผู้ชมว่าจริงไหมนี่โอ้โหพอดีเป๊ะเลยหม้อหนึ่งกับน้ำปรุงที่เตรียมไว้พรีเมียมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้ราดหน้าของเราพรีเมียมไข่ดาวค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดหน้าโอ้ยอยู่ในคาเฟ่อันนี้หลายร้อยนะวันนี้เรามีบราวนี่คีโตจากผลิตภัณฑ์ราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนที่เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตีผสมจนขึ้นฟูเล็กน้อยใส่นมอัลมอนด์ใส่ผงโกโก้ตีผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมดาร์กช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่ส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ฟรอยที่เตรียมไว้ด้วยดาร์กช็อกโกแลตนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียส20นาทีจนกระทั่งสุกนำออกมาพักให้เย็นจัดบราวนี่คีโตใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ